This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ของก้าวไกลนะครับเราพูดถึง450บาทที่จะขยับขึ้นมาแล้วค่อยๆจะย่อยขึ้นทุกอย่างมันเหมือนผ่านกลไกภาษีกลไกส่วนลดคนที่ตกงานในช่วงนั้นประมาณ 8-12 ล้านคนแล้วแต่แหล่งข้อมูลไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบทุกคนมันเหมือนกับนโยบายช่วยคนตัวเล็กที่เลือกปฏิบัติหรือเปล่าเรียนฟรีปริญญาตรีนะครับคือตอนนี้เนี่ยจริงๆปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดนโยบายน่าจะดึงคนที่ไม่พร้อมเข้าไปเรียนต่อในขณะที่โลกหลังจากนี้เขาบอกว่าปริญญาไม่สำคัญแล้วแต่ทักษะสำคัญกว่ามันเหมือนกับไม่ล้อกันไปเลยครับช่วยไขตรงนี้ให้ผมหน่อยนะครับ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าครองชีพสูงขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่กระทบจากภายนอกแรงงานที่เขาทำงานแล้วก็ต้องหาเช้ากินค่ำค่าใช้จ่ายเขามันจะไปอยู่ในส่วนของค่ากินค่าอยู่ในชีวิตประมาณ 80% ในแต่ละวันซึ่งมันอยู่ในผักในอาหารในอะไรพวกนี้ที่เขาไม่ลดตามแน่นอนแล้วสุดท้ายมันจะไปเอามะเร็งที่มันฝังอยู่ตรงนี้ออกไปได้ยังไงแล้วมันจะการันตีได้ยังไงว่าวันนึงมันจะไม่ตุ่นปีศาจที่มันจะโผล่กลับขึ้นมาแบบทุบไม่ทันอีกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้เราคงอยู่ในช่วงของการคัดเอาไฮไลท์นะครับจากวงเสวนาว่าในเรื่องของอนาคตค่าแรงขั้นต่ำขึ้นแค่ไหนถึงจะรอดนะครับความเดิมในตอนที่แล้วเราจะพูดถึงการที่พรรคทั้ง5พรรคนี้เนี่ยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ในมิตินี้แต่อย่างที่บอกครับ5พรรคหาเสียงก็หาเสียงกันไปแต่ว่าภาคประชาชนเองแน่นอนว่ามีข้อห่วงกังวลครับทางรายการและก็เลยได้มีการเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะครับซึ่งท่านบอกแบบนี้ท่านเป็นร่างทรงประชาชนมาตั้งข้อนะครับคำถามกับประเด็นเชิงนโยบายของแต่ละพรรคแต่ละพรรคด้วยคำถามของอาจารย์เองซึ่งกลั่นกรองมาแล้วนะครับคำถามจะเป็นอย่างไรและจุดยืนคำตอบของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรวันนี้ไปติดตามมันครับเดี๋ยวเราจะจับฉลากขึ้นมาว่าพรรคใดจะเป็นพรรคแรกถ้าพรรคแรกก็มีความหมายว่าแต่ว่าทุกพรรคก็ทราบคำถามณเวลานั้นเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะอ่ะผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับใช้สิทธิ์เลยนะครับท่านแรกเลยนะฮะพรรคแรกที่ออกได้แก่พรรคก้าวไกลครับค่าแรงขั้นต่ำถ้าในเราจะทำทันทีก็คือ400เพิ่มขึ้นเป็น450บาทภายในปีแรกนะครับและหลังจากนั้นที่เราเสนอคือการเปลี่ยนกลไกให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปีไม่น้อยกว่าตามเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นแน่นอนพรรคก้าวไกลเราให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME นะครับช่วง6เดือนแรกเราก็จะเสนอว่ารัฐจะช่วยจ่ายเงินประกันสังคมให้กับนายจ้างแทนนายจ้างเราจะบอกว่า SME สามารถนำค่าแรงมาหักภาษีได้2เท่าจริงๆสิ่งที่ทำได้ภายใน100วันแรกคือเราเสนอหวยใบเสร็จ SME ก็คือการจูงใจให้ผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าถ้าซื้อสินค้าบริการสะสมจาก SME 500บาทนะครับก็จะได้ไปแลกเป็นสลากได้1ใบของก้าวไกลนะครับเราพูดถึง450บาทที่จะขยับขึ้นมาแล้วค่อยๆทยอยขึ้นแล้วก็จะมี2ฝั่งคือเราบอกว่าเรามาเป็นตัวแทนของทางฝั่งคนตัวเล็กฝั่งแรงงานกับฝั่ง SME แต่ประเด็นที่ผมกังวลก็คือว่า SME ที่จะได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้จะต้องเป็น SME ในระบบแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย SME ที่อยู่นอกระบบเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการอย่างแรกเลยคือเราจะทำให้ SME นอกระบบได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็2ครับคือคนที่ตกงานในช่วงนั้นประมาณ 8-12 ล้านคนแล้วแต่แหล่งข้อมูลไม่ได้กลับเข้าสู่ระบบทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกจะดูคนตัวเล็กโดยใช้กลไกภาครัฐแต่มันจะเอื้อมไม่ถึงคนเหล่านี้นี่สิครับอันนี้เรามีนโยบายไงครับเพราะทุกอย่างมันเหมือนผ่านกลไกภาษีกลไกส่วนลดนั่นหมายความว่าสมมติมี100แห่งอาจจะมีแค่3แห่งที่ได้ประโยชน์ก็ได้แรงงาน100คนที่มองตาปริบๆ450จะมาแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะได้แค่สัก 3-4 คนก็ได้เราไม่มีภาพตรงนี้ขึ้นมานโยบายประกาศตู้มวันนี้แต่คนที่อยู่นอกฝั่งที่เป็นอยู่นอกสนามนะครับเขาไม่สามารถจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยมันเหมือนกับเป็นนโยบายช่วยคนตัวเล็กที่เลือกปฏิบัติหรือเปล่าครับผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าก็อย่างเอายกตัวอย่างหวยใบเสร็จหวยใบเสร็จเนี่ยจริงๆคือรายย่อยเลยคนตัวเล็กเลยนะครับพูดง่ายคือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดแบบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขอแค่ว่าเป็น SME เป็นนิติบุคคลที่ว่าเป็นรายเล็กก็ได้ที่ไม่ใช่ทุนใหญ่ที่แตกบริษัทออกมานะครับก็จะเข้าเงื่อนไขนี้หมดดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างแต้มต่อให้กับรายย่อยเหล่านี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันที่เราบอกว่าถ้ารัฐช่วยจ่ายประกันสังคมให้จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันก็จริงๆมันคือคุ้มครองสิทธิ์ของลูกจ้างนะครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยลูกจ้างควรจะได้อยู่ในประกันสังคมอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าการที่ลูกจ้างได้อยู่ในประกันสังคมเนี่ยแน่นอนมันมีสวัสดิการของประกันสังคมที่ต่อเนื่องตามมาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยากมีเป็นเหมือนกับเป็นนโยบายจูงใจให้ผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างเนี่ยได้อยู่ในประกันสังคมมากขึ้นตามหลักการที่ควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือจริงๆมันคือการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
นะครับให้ถูกต้องที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้บังคับใช้ซึ่งมันก็ทำให้ลูกจ้างเนี่ยเสียสิทธิ์ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดของเราเนี่ยชัดเจนก็คือเราอยากจะให้คุ้มครองสิทธิ์ของลูกจ้างให้เขาขึ้นมาในระบบประกันสังคมโดยที่เราก็จูงใจนายจ้างเพื่อให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์จากการนำลูกจ้างเข้าในระบบประกันสังคมและเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิสวัสดิการตรงนั้นนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะมีเกี่ยวพ่วงกับสวัสดิการแรงคุ้มครองแรงงานต่างๆต่อเนื่องตามมาที่เราก็ต้องมีการปรับขึ้นแต่ว่าเราส่วนใหญ่สิทธิประโยชน์ทั้งหมดก็ยังก็เราก็มีให้นายจ้างด้วยที่เป็น SME ที่เขาเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือนะครับผมคิดว่าวิธีคิดของเราเนี่ยมาจาก2หลักนี้นะครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาไปประมาณนาทีครึ่งเท่านั้นเองขออนุญาตไปที่พรรคที่2นะครับและพรรคนั้นได้แก่พรรคไทยสร้างไทยครับทำอย่างไรให้คนตัวเล็กหรือคนไทยเนี่ยครับสามารถหลุดพ้นจากขั้นใดขั้นต่ำครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นในการยกระดับคนไทยครับที่สามารถจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสู่อนาคตเด็กเกิดใหม่ครับถึง6ขวบเรามีคูปอง 3,000 บาทมอบให้นะครับเรามองว่าในโครงสร้างบ้านนี่ครับมันมีคุณตาคุณยายครับมีญาติผู้ใหญ่ต่างๆซึ่งพรรคเนี่ยอยากให้พวกเราสามารถสร้างครอบครัวขึ้นมาได้ครับบำนาญประชาชน 3,000 บาทครับสามารถดูแลเด็กๆที่บ้านได้พรรคเราเน้นมากครับเรื่องการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีและเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิบัตรรักษาทุกโรคถ้าเรียนฟรีเรียนฟรีจริงๆค่าใช้จ่ายไม่มีเนี่ยเงินจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับในของครอบครัวเองสำคัญยิ่งกว่าคือทำอย่างไรครับให้เขาสามารถหลุดพ้นจากค่าแรงขั้นต่ำแปลแน่นอนว่ากองทุนสร้างไทย 300,000 ล้านที่เคยวางไว้สามารถส่งเสริมนาโน SME SME ทั้งหลายเนี่ยครับให้คนนั้นเปิดโอกาสให้เขาทีนี้ผมกังวลโดยส่วนตัวในฐานะนักเศรษฐศาสตร์การศึกษานักเศรษฐศาสตร์รายงานด้วยครับเรียนฟรีปริญญาตรีนะครับคือตอนนี้เนี่ยจริงๆปริญญาตรีเป็นกลุ่มที่ตกงานมากที่สุดนะครับแล้วก็บทเรียนอย่างนึงที่เราได้จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาคือเจตนาดีแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเราผลิตปริญญาตรีไม่ตรงสายและล้นตลาดนะครับตอนนี้งานวิจัยของผมเองที่เพิ่งทำเสร็จเนี่ยบอกว่าคนจบปริญญาตรีประมาณถ้ามีสัก4คนเนี่ยมาเรียงกันจะมี1คนที่เรียนแล้วขาดทุนนะครับเรียนแล้วขาดทุนเขาเรียกว่าถ้าลงทุนเนี่ยปกติเราจะหวังว่าจะได้ดอกเบี้ยปีละ 3-4% โดยเฉลี่ยลงเรียนปตรีจะได้ประมาณ 8-10% ต่อปีแต่ว่าคนที่ไปทีหลังคือนโยบายเนี่ยจะดึงคนที่ไม่พร้อมเข้าไปเรียนต่อคนพวกนี้ครับเขาจะขาดทุนปีละประมาณ 3-5% ครับเฉพาะในตอนนี้แล้วยิ่งถ้าคนไหลเข้าปริญญาตรีมากขึ้นเนี่ยผลตอบแทนต่อปีมันจะลดลงไปถึง 15-20% ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะทำให้คนที่เก่งในตลาดเนี่ยผลตอบแทนเพิ่มจาก 35-45% มันจะกลายเป็นนโยบายที่เปิดช่องให้คนเข้าไปเรียนแต่มันจะไปทำลายโอกาสเขาแล้วเขาจะแบกหนี้ตอนนี้หนี้กยศ.ก็เยอะอยู่แล้วนะครับการที่จะให้คนเข้าไปปอตรีมากขึ้นในขณะที่โลกหลังจากนี้เขาบอกว่าปริญญาไม่สำคัญแล้วแต่ทักษะสำคัญกว่ามันเหมือนกับไม่ล้อกันไปเลยครับช่วยไขตรงนี้ให้ผมหน่อยนะครับจริงๆผมคิดว่าพี่เราปริญญาตรีไม่มี value แล้วกันนะครับผมคิดว่าการศึกษามี value อยู่และปริญญาตรีผมว่าจะมี value อยู่นะครับแต่แน่นอนในโครงสร้างปัจจุบันผมว่าค่าของมันต่ำลงและ ROI หรือ return on investment นะครับของการศึกษาเนี่ยก็ต่ำลงเช่นกันนะผมว่าประการที่หนึ่งคือข้อหนึ่งกันนะการลดเวลาเรียนนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างการศึกษาเนี่ยให้มันน้อยลงได้ปัจจุบันต้องเรียนว่าในต่างประเทศปริญญาตรีมีจบใน2ปีในอังกฤษนะครับหรือในต่างประเทศในอเมริกามีการเปลี่ยนไปออนไลน์ต่างๆได้เพราะในโครงสร้างการศึกษาก็เปลี่ยนไปเยอะละนะครับทีนี้แปลว่าในเรื่องเกี่ยวตัวเวลาที่น้อยลงไปทำให้คนที่จบออกมาเนี่ยจะสามารถเป็นคนที่ยังเกอร์นะครับหรือคนที่เด็กลงนะประการนึงผมคิดว่าการปรับหลักสูตรอันนี้เป็นตัวปัญหาละเพราะการปรับหลักสูตรในประเทศไทยเนี่ยนานมากแต่ละคอร์สแต่ละสูตรแต่เนื้อหาเนี่ยต้องมีการปฏิรูปมหาศาลเลยฮะผ่านสภามหาวิทยาลัยตระกูลอนุมัติต่างๆแล้วแต่เพราะเราต้องมีการเปลี่ยนให้หลักสูตรเรามีความเกี่ยวข้องอายุปัจจุบันอย่างมหาศาลและเพิ่มเติมนะฮะผมว่าอีกประการนึงคือไงครับคนจบปริญญาตรีท่านคงไม่ได้มองเพียงแค่เป็นแรงงานในประเทศไทยแต่เรามองเพิ่มเติมว่าคนไทยคนหนุ่มนี้สามารถจะเป็นต่อยอดในต่างประเทศได้เช่นกันหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อจำกัดข้ออย่างนึงฮะเพราะเป็น higher education ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเรามองตลาดแรงงานเท่านี้เพื่อเข้าสู่ประเทศไทยผมว่าเป็น limited ไปหน่อยเพราะว่าจำเป็นต้องให้คนเหล่านี้นักศึกษา high level แล้วเนี่ยสามารถต่อยอดต่างประเทศต่างๆได้ซึ่งมันก็ยังน้อยมากนะครับแล้วก็ expat ในประเทศไทยที่เป็นคนไทยนะออกไปเมืองนอกน้อยมากอยากอยู่เมืองไทยซะมากกว่านะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะมีการปรับในความคิดตรงนี้ฮะผมก็เลยมองว่า1คือด้านของ expense ที่เราลดเวลาเรียนเราปรับหลักสูตรเนื้อหาให้มีคุณค่าและมี value มากขึ้นนะฮะต่างๆซึ่งสังเกตมั้ยครับภาคเอกชนเริ่มโคมาด้วยอะไรละในไทยเองในเมืองนอกเองใช่มั้ยครับในการเปลี่ยนหลักสูตรแม้แต่บางเอกชนมีการเปิดAcademy ของตัวเองด้วยซ้ำไปนะสามารถฝึกอบรมต่างๆได้แต่เรื่องนึงครับผมคิดว่าคืออย่างนี้ฮะผมมองเพิ่มเติมคือ mindset ของเราในการที่แค่เรียนหนังสืออย่างเดียวเนี่ยผมว่าต้องเปลี่ยนจ
จำเป็นต้องเหมือนสามารถเรียนหนังสือได้สามารถทำอาชีพพร้อมกันได้นะครับในเมืองนอกเนี่ยมีรูปแบบในการสามารถทำพาร์ทไทม์จ็อบใช่ไหมครับเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลเพย์แต่ตอนนี้มันต้องมีเพิ่มขึ้นนะเพื่อส่งเสริมในความเป็นเอ็นเตอร์พรีเนอร์ในผู้ประกอบการหรือสามารถเป็นผู้ที่สามารถทำรายได้ทำเงินต่างๆได้พวกนี้ถ้าเกิดเขาในการมองมหาวิทยาลัยจะเป็น2ปีจะเป็น3ปีแล้วแต่ตรงนี้ขึ้นมาผมคิดว่ามันทำให้เขาสามารถมองตัวเองว่าจะมีคอนทริบิวชันต่อสังคมอย่างไรในการสร้างอาชีพได้อย่างไรบ้างไม่ใช่ไปมาจบ4ปีแล้วค่อยมาคิดว่าทำอาชีพอะไรหนวกไปฮะซึ่งกับการเป็นทางตันอีกประการนึงถ้าเดี๋ยวจะพูดเลยฮะคนจบปริญญาตรีไม่ทำงานตรงสายแถมไม่พอครับ value ตัวเองก็ต่ำลงและเซตัวเองจบบัญชีมาแล้วกันนะฮะทำบัญชีมีเงินเดือน X บาทแต่กับการทำสายอื่นที่ไม่ใช่บัญชีนั้นก็ค่าเงินก็ต่ำลงกับค่าความรู้ตัวเองมีต่างๆฮะแต่ว่ามันต้องสอนให้คนสามารถที่จะคิดเหมือนกันว่าสามารถจะปรับเปลี่ยน evolute ความรู้อย่างไรบ้างเช่นอาจารย์ครับถ้าคุณจบบัญชีแล้วไปมาเรียนโคดิ้งต่างๆอาจจะทำเป็น data scientist ในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีธุรกิจก็ได้เพราะผมว่าตรงนี้มันต้องส่งเสริมให้คนครับไป upskill reskill และทำให้มีค่ามากขึ้นในปัจจุบันตอนนี้ครับผมก็เลยมองภาพว่าคุณเดบิวต์ยังมีค่าครับแต่แค่ต้องมีการตีค่าใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งครับชัดเจนมากขอบคุณมากครับคุณเทพฤทธิ์ใช้เวลา3นาทีเป๊ะเลยนะฮะเรามากันท่านต่อไปนะครับพักต่อไปดร.ทวิทย์เตรียมตัวนะครับชาติพัฒนากล้าสิ่งที่ต้องทำขณะนี้คือการทุบโครงสร้างที่ทำให้ของมันแพงแล้วไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้แล้วทุบอย่างจริงจังนั่นคือราคาพลังงานครับต้องไปกำหนดค่ากันก่อนครับท่านจะขึ้นค่าแรงไปตรงไหนล่ะครับถ้าเกิดท่านไม่เข้าไปทุบเรื่องของราคาโครงสร้างพลังงานก่อนทุบทุนพลังงานขึ้นมาเรื่องของการเปลี่ยนระบบแบ็คลิสทุบกับทุนของธนาคารเพื่อธนาคารพาณิชย์นั้นเข้ามาแข่งขันในระบบเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในการปล่อยสินเชื่อสู้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใครที่ขณะนี้รายได้ต่ำจาก 40,000 บาทเนี่ยท่านไม่ต้องเสียภาษีถ้าชาติพัฒนากล้ามาเป็นรัฐบาลลาคลอดบุตร180วันให้ไปคนไหนที่เป็นฟรีแลนซ์ต้องใช้มาตรา40วันนี้ขี่มอไซค์ไม่ได้มอไซค์ล้มก็ชดเชยการขาดรายได้เกณฑ์พวกนี้ไม่ได้ปรับยากอะไรนะครับไม่ปรับพื้นฐานเหล่านี้แต่ปล่อยให้ทุนใหญ่รวยขึ้นไปข้างหน้าถ้าท่านไม่ชนทุนคนตัวเล็กก็ตายถ้าเรามองหลักการในการแก้ปัญหาแบบนี้มันสมเหตุสมผลอยู่ระดับนึงครับแต่ว่าเรามีช็อค2อย่างที่เกิดขึ้นคืออย่างช็อคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าครองชีพสูงขึ้นค่าครองชีพที่สูงขนาดนี้ก่อนหน้านี้ใช้เวลา10ปีนะครับถึงจะสูงขนาดนี้เวลา10ปีสูงใน1ปีแต่มันเป็นสิ่งที่กระทบจากภายนอกผมว่าโครงสร้างการทุบเนี่ยมันพอถึงจุดนึงมันทุบไม่หมดหรอกมันจะมีสถานการณ์อย่างที่มีตุ่นปีศาจโผล่ขึ้นมาอันนี้ยังไม่เห็นภาพนะครับแล้วก็2คือค่าครองชีพเขาจะดื้อนิดนึงคือแม้ว่าเราจะทุบโครงสร้างวันนี้แต่ว่าทุกอย่างที่มันฝังอยู่ในค่าครองชีพมันจะไม่ลดนะครับมันจะไม่ลดไปจากนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้เขาเรียกว่าความเดือดร้อนบรรเทาลงได้ทันทีนะครับอีกส่วนนึงที่เราจะเห็นคือเวลาเป็นแรงงานที่เขาทำงานแล้วก็ต้องหาเช้ากินค่ำค่าใช้จ่ายเขามันจะไปอยู่ในส่วนของค่ากินค่าอยู่ในชีวิตประมาณ 80% เงินแต่ละวันซึ่งมันอยู่ในผักในอาหารในอะไรพวกนี้ที่เขาไม่ลดตามแน่นอนนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยการทุบ3ทุบเนี่ยผมอยากให้ช่วยขยายความนิดนึงครับว่าแล้วสุดท้ายมันจะไปเอามะเร็งที่มันฝังอยู่ตรงนี้ออกไปได้ยังไงแล้วมันจะการันตีได้ยังไงว่าวันนึงมันจะไม่ตุ่นปีศาจที่มันจะโผล่กลับขึ้นมาแบบทุบไม่ทันอีก20กว่าปีนี้ทุกคนแบ่งไปทุกคนลงไปสู้ในรูเดียวกันหมดคือประชานิยมแล้วมันก็ติดกับดักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ยกขึ้นมาว่าเฮ้ยเราสร้างสภาวะการแข่งขันให้จริงอ่ะอาจารย์เข้าใจความเป็นมนุษย์นิยมมั้ยครับถ้าเราเป็นมนุษย์นิยมเราจะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันสามารถแข่งขันแล้วมันสู้ได้แต่ต้องสร้างสภาวะไอ้การแข่งขันทำไมเราจะต้องมาพูดเรื่องน้ำมันแบบจริงจังทุบราคาได้ไหมได้เพียงแต่มันไม่เคยกล้าทำเป็นไปได้ยังไงครับค่าการกลั่นที่มันแพงเนาะเอาราคาค่าการกลั่นที่เอาราคาสำเร็จรูปที่ดูไบแล้วที่สิงคโปร์มาลบกับราคาน้ำมันดิบที่ดูไบกับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ครับแล้วบอกเรียกตัวนั้นเป็นค่าการกลั่นแล้วก็เป็นราคาสมมุติบางวันปุ๊บมันขึ้นปี๊ดก็ขึ้นไปคือการกันกันก็8บาท10บาทบางวันก็ตกดรอปลงมาทำไมเราไม่กล้ากำหนดเพดานมันอันนี้ถามว่าทุบแรกกล้าทำไหมต้องทำเพราะมันการปรับโครงสร้างหมดสำคัญนะครับเรื่องที่ผมพูดว่าแบ็คลิสต์หนี้นอกระบบผมพาคนไปเนี่ยไม่ต่ำหลายร้อยคนเลยนะครับที่อยู่ภายใต้โครงการกล้าปลดหนี้เอาจาก200กว่าเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ในระบบที่20กว่าเปอร์เซ็นต์ชีวิตเปลี่ยนนะครับผมถึงพูดแล้วผมยอมให้คนด่าผมไงว่าทุบแบ็คลิสต์ยกเลิกแบ็คลิสต์มันเป็นการเปลี่ยนระบบคิดแบบแบ็คลิสต์แบบบัญชีหนังหมาเนี่ยไปการให้คะแนนอย่างเช่นพิวิทได้700แต้มเท่าผมไปแบงค์ด้วยกันแบงค์ปล่อยพิวิทไม่ปล่อยผมไม่ได้นะต้องปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนกติกาแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความกล้าของผู้บริหารว่ากล้าทำเปล่า
ฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่ทุบไม่ได้ถ้าทุกพรรคการเมืองเดินหน้าไปสู่การทำเทน้ำไปในถังที่มันผุเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำมันก็มีวันเหมือนกันนะแต่แป๊บเดียวมันก็หายจางหายไปเรากำลังประสบสภาวะที่วิกฤตซ้อนวิกฤตอยู่เรื่อยและที่จริงนี้อาจารย์ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเช่นกฎหมายอย.ใครจะคิดว่าเวลาเราผลิตของขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเรียงส่วนผสมผิดเนี่ยจากมากไปหาน้อยนะเรียงจากน้อยไปหามากโดนปรับจุดละ15,000นะแล้วมีเบี้ยสินบนนำจับอีกนะคือกติกาบ้านเมืองเราหลายอันเนี่ยมันเป็นกติกาที่มันรังแกคนเล็กคนน้อยอ่ะแล้วมันเคยถูกเปลี่ยนมันเคยถูกหยิบยกไหมแต่พอหยิบยกปุ๊บมันได้คะแนนไหมมันไม่สะใจเท่ากับแจกไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเราพยายามจะเปลี่ยนให้ได้มากที่สุดคือเรื่องแบบนี้ครับอาจารย์ก็ผมรู้นะมันต้องใช้ความเข้าใจแล้วผมว่าคุณกรจติกาวนิชเนี่ยเราก็รวมพี่ๆหลายคนในวงการไว้หลายมากในเชิงเศรษฐกิจแล้วเรามั่นใจว่าความเป็นเสรีนิยมด้านการแข่งขันเนี่ยนะครับโดยอุ้มช่วยคนตัวเล็กเนี่ยให้ยืนอยู่บนรังที่สูงขึ้นเนี่ยผมมั่นใจว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดครับขอบคุณมากครับดร.ทวิชนะครับและนั่นก็คือจุดยืนที่เราได้เห็นไปจาก3พรรคนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ครับยังเหลืออีก2พรรคด้วยกันนะครับดังนั้นในตอนหน้าเรามารับฟังกันนะครับว่าเพื่อไทยเองก็ดีประชาธิปัตย์เองก็ดีจะตอบคำถามของอาจารย์เกียรติอนันต์ในมิตินี้อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice